สอนตัดผมด้วยตัวเองกันค่ะทรงผมแล้วแต่จะออกมานะคะก่อนจะไปตัดผมนะคะโซขอบำรุงผมก่อนคือโซเป็นคนผมชี้ฟูมากก็จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคลิปนี้คือโซอ่ะเคยรีวิวเขาไปแต่คลิปนั้นน่ะขอสารภาพตรงๆเลยเราไม่ได้สระผม1อาทิตย์แต่ขนาดไม่ได้สระ1อาทิตย์ผมมันก็ยังจะดูมันแบบไม่ค่อยมันมากอ่ะแต่ว่าคลิปนี้เราสระผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเซรั่มเขาไม่เหนียวเหนอะหนะจริงๆลดอาการผมฟูได้ทันทีเลยจากที่เห็นนะคะโซก็จะใช้เซรั่มบำรุงทั้งตอนสระผมหรือตอนหนีบผมต่างๆก็คือใช้ดีมากก่อนตัดผมนะคะโซก็จะรวบทั้งหมดมาด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ตัดปลายผมให้เท่ากันแล้วก็รวบอีกครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายผมให้เท่ากันอีกค่ะต่อมาก็จะรวบทีละสเต็ปแบบนี้เป็นชั้นๆช่อๆไปค่ะแล้วก็ตัดปลายผมให้เท่ากันทำไปเรื่อยๆชั้นที่2ชั้นที่3นะคะคือใจไม่ถึงอย่าตัดตามเลยนะเพราะโซไม่ได้รับประกันนะคะว่ามันจะออกมาสวยแต่ด้วยโซเป็นคนบ้าๆบอๆค่ะชอบตัดชอบทำไปเรื่อยอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ไปตัดที่ร้านคือเป็นคนกลัวเสียเวลามากๆก็จะชอบตัดเองอยู่แบบนี้ค่ะอยากได้ทรงไหนก็ตัดไปเลยจ้าผมเราจะตัดยังไงก็ได้ปลาข้างบ้านก็เลิกสงสัยได้ละตัดไปตัดมาอยากตัดหน้าม้าแบบยาย่าซะงั้นก็ตัดไปเลยสิคะรออะไรเหมือนคนเป็นไบโพล่าไม่เคยวางแผนอะไรมาก่อนอยากตัดก็จับตัดเลยค่ะตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดผมนี่มันง่ายนะคะแต่ตัดใจนี่มันยากมุกอะไรก่อนเล็งจนตาเหล่แล้วค่ะทุกคนเอาตรงๆก็แนะนำให้ไปตัดร้านนะคะถ้าใครมีเวลาเยอะๆไม่อยากผมพังอ่ะเสร็จแล้วเรามาใดดีกว่าค่ะเวลาใดเนี่ยโซก็จะลงเซรั่มอีกรอบนะคะเพื่อปกป้องความร้อนให้เส้นผมค่ะสารพัดประโยชน์จริงๆบอกแล้วว่าลงหลายรอบก็ไม่เหนียวเหนอะอ่ะมาทำผมกันค่ะก็จะใช้เครื่องม้วนนะคะในการแบบหนีบผมให้อยู่ทรงค่ะที่เห็นว่าควันขึ้นนี่คือจากเซรั่มผมนะคะไม่ได้ผมไหม้เด้อโซจะใช้ม้วนแบบปลายงุ้มๆ นิดนึงค่ะม้วนทั่วหัวแล้วนะคะเราก็มาจัดทรงผมหน้าม้าของเรากันค่ะดูสิตัดคิดว่าจะเสร็จแล้วยังมีปลอยผมหลุดออกมาอีกก็ตัดไปเลยค่ะม้วนงุ้มเข้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนพอม้วนเสร็จแล้วเราก็มาหวีจัดทรงกันค่ะทาดาก็จะได้ทรงผมไล่ลงมาแบบนี้นะคะสั้นๆยาวๆไม่รู้ว่ามันชื่อว่าทรงอะไรเพื่อนๆช่วยตั้งให้โซหน่อยละกันนะคะว่าทรงอะไรใครที่มีปัญหาผมชี้ฟูเอ้ยชี้ฟูแบบโซลองไปหาเซรั่มตัวนี้มาใช้นะคะดีจริงๆ